มาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะคะของรายการ Chef Table นั่นเองและเมนูถัดมาค่ะที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือเฟตตูชินี่ผัดฉ่าซีฟู้ดค่ะเชฟครับทำไมถึงเลือกเมนูนี้มาฝากคุณผู้ชมที่อยู่ที่งานนี้60ปีกันตนานะคะ คนไทยหัวใจเกษตรแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามรายการฟู้ดทางบ้านด้วยทางช่องฟู้ดแพลเน็ตทางบ้านด้วยเอาแน่นอนผมก็ย้ำอีกทีว่าเป็นเมนูที่ชอบทานนะชอบทานในการส่วนตัวจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็อยากเอ๊ะเชฟชอบทานอะไรผมก็ว่าโอเคผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ลองทานบ้างว่าเอ๊ะสิ่งที่ผมทานเนี่ยมันอร่อยไหมมันรู้สึกมันถูกปากหรือคอเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้มีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยเชลล์นะครับผมเอาเต็มจานเลยวันนี้จะเน้นซีฟู้ดมากกว่าเส้นนะแม่พ่อแม่พี่น้องได้ชิมกันด้วยเวลาผมทานผมก็ทานซีฟู้ดมากกว่าเส้นท่านผู้ชมโอเคอันนะตอนนี้มาดูเครื่องปรุงนะครับก็มีน้ำสต๊อกไก่แล้วก็แน่นอนตัวนี้มีน้ำพริกผัดฉ่าซึ่งตัวนี้น้ำพริกผัดฉ่าตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรซึ่งท่านผู้ชมลองดูเป็นสูตรที่ซึ่งผมทำเองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำส่งออกไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ส่วนเส้นฟูตูชินี่เนี่ยเป็นเส้นหมึกสีดำนะครับเส้นหมึกสีดำซึ่งตัวนี้เนี่ยทำจากน้ำหมึกเลยนะฮะเอาละเราก็จะมีกระเทียมครับท่านผู้ชมกระเทียมสับอันนี้เราจะเริ่มทำอะไรก่อนคะก็คือผัดเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราเตรียมเครื่องที่จะผัดเลยนะครับเพราะว่าเมนูจานนี้เนี่ยใช้เวลาทำไม่ต้องนานมากกี่นาทีดีคะเชฟหนูให้เวลาแล้วกระเทียมเนี่ยผมสับหยาบๆนะครับแค่กระเทียมแค่1กลีบก็พอแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็กระชายมีเป็นสมุนไพรทางยาด้วยนะครับด้วยนะครับจริงๆแล้วสรรพคุณเนี่ยไม่ต่างสมเลยนะครับเอาละพอสับละเอียดดูนี้แล้วท่านผู้ชมผมได้กระชายแล้วก็พริกตัวนี้สับไปเรียบร้อยนะครับฟิวมันจะต่างกันหรือว่ารสชาติหรือยังไงจะมีกลิ่นที่ต่างแล้วก็มีความหวานหอมนะครับเอาละเครื่องปรุงเราครบแล้วท่านผู้ชมมันก็จะไม่มีอะไรมากนะครับมีน้ำซอสแล้วผมมีไวน์ขาวด้วยตอนนี้ผมเริ่มเวลาเราผัดตัวนี้อาจจะไฟแรงนิดหนึ่งนะครับได้มาชิมกันพร้อมยังคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะเริ่มผัดกันแล้วผมใช้ตัวโอลีฟออยล์นะครับน้ำมันมะกอกใส่ลงไปซึ่งแน่นอนวันนี้ฉุนแน่ครับสิ่งที่จะผัดลงไปก็ความฉุนนี่แสดงถึงความอร่อยยิ่งฉุนมากยิ่งอร่อยมากตัวกระชายนะครับโอ้มาแล้วค่ะกลิ่นอยากได้กลิ่นเชิญด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเวทีเนี่ยจะทำให้เจริญอาหารไปด้วยนะคะเดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนครับตัวนี้ผัดให้หอมเสร็จแล้วท่านผู้ชมตัวนี้เราใส่ได้เลยผมใส่วันนี้อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับผมใส่ซีฟู้ดได้เต็มเลยใส่ซีฟู้ดเต็มที่เลยนะครับตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์ปลาหมึกกุ้งนะคะอยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วกำลังผัดนะคะเพื่อที่จะทำเฟตตูชินี่ผัดฉ่าซีฟู้ดนั่นเองเชฟใส่ซอสนะครับตัวซอสผัดฉ่าแล้วอย่างนี้เราจะหาซื้อได้ไหมคะเชฟจริงๆเราทำเองได้นะครับแล้วก็ตำพริกผัดฉ่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับนะครับมีส่วนผสมต่างๆที่เชฟบอกนะครับแล้วก็แบบจะมีเชฟทำขายอะไรอย่างนี้จะได้ซื้อฝีมือเชฟมาทานติดตามนะครับอาจจะมีช่องฟู้ดพาเน็ตเราจะอาจจะมีสินค้าของเชฟชุมชนอย่างนี้สินค้าของช่องนะครับในอนาคตก็ได้นะครับเมนูนี้พลาดไม่ได้นะคะใครที่พลาดเมนูแรกไปจุนขอเชิญมานั่งที่เก้าอี้ด้านหน้าเลยค่ะถ้าว่าเราก็จะปรุงอันนี้จะขายดิบขายดีตอนนี้เราจะปรุงด้วยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยเขาก็จะมีสีแดงนะครับของมะเขือเทศแล้วก็ตัวพริกผัดฉ่าด้วยนะเสร็จแล้วพอตอนนี้เริ่มสุกเนี่ยเราจะใส่น้ำสต๊อกลงไปนะครับ
ใส่ซีฟู้ดสต็อกหรือเป็นน้ำสต็อกไก่ได้นะครับท่านชมเวลาอิตาเลียนเวลาผัดสปาเกตตี้เขาจะเป็นทำปรุงตรงนี้ให้น้ำคลุกคลิกก่อนแต่ว่าเราเวลาที่เรานำเส้นลงไปผัดก็คือเราก็จะผัดให้แห้งใช่ไหมเอาไปคลุกๆนั่นเองนะฮะเราเส้นก็ค่อยจะดูดตัวซอสนะเวลาสปาเกตตี้ของอิตาเลียนเนี่ยเขาจะทำน้ำคลุกคลิกประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เอาเส้นลงไปคลุกแล้วตัวเส้นเขาจะค่อยดูดตัวซอสลงไปนะครับเอาละก็คือเราเนี่ยก็ผัดส่วนผสมกันก่อนวัตถุดิบต่างๆเนื้อสัตว์เสร็จแล้วเราค่อยใส่เส้นลงไปทีหลังใช่เอาละครับตัวนี้เดี๋ยวพี่เชฟขอชิมตัวซอสนิดนึงจะบอกว่าพอมีรสชาติแล้วผมเติมแค่ตัวน้ำมันหอย2ช้อนนะครับมีเกลือเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขอพาเมซานชีสหนึ่งขอพาเมซานชีสหนึ่งอันนี้ต้องทานกับพาเมซานชีสต้องโรยนิดหนึ่งนะครับให้มีกลิ่นของกลิ่นอายอนุตุนหยิบช้อนมานิดหนึ่งลงมาชิมตัวซอสนิดหนึ่งว่าหอมไหมเชฟบอกว่าเชฟชิมไปแล้วอร่อยแต่ว่าเชฟพูดไม่ได้ต้องให้จูนชิมน้ำคลุกคลิกมากไม่เผ็ดมากแต่ยังมีรสชาติของถูกไหมฮะไม่แหม่งได้ไหมคะโอเคท่านผู้ชมบอกว่ารสชาติผัดฉ่าเข้มข้นมากชัดเจนมากสุดยอดไปเลยแต่ผมขอเติมใบขาวเลยนะคะผมขอเติมใบขาวอีกเล็กน้อยแล้วกันท่านผู้ชมให้มีความเปรี้ยวขึ้นมานิดโอเคพอซอสนี่เดือดแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมเอาเส้นลงไปเลยนะครับโอ้สีสันสวยงามมากเลยนะเอาละไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยนะคะเด็กๆทานได้อร่อยด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้คุกได้เลยมีกลิ่นวายแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะครับมีกลิ่นวายแล้วก็ไม่เผ็ดมากจนเกินไปเรียกว่ากลิ่นผัดชาเครื่องผัดชาเนี่ยครบถ้วนเข้มข้นอร่อยแน่นอนเอาละครับตัวนี้เนี่ยผมขอเดี๋ยวให้ชิมด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ที่ในงานวันนี้นะครับในงานคนไทยให้ชิมแน่นอนเมนูแรกผ่านไปแล้วโอ้โหอร่อยมากๆนี่เป็นเมนูที่2แล้วนะคะใช่เอาละฮะตัวนี้ท่านผู้ชมเอาล่ะสะบัดอีกสัก2รอบนะครับท่านผู้ชมสะบัดดีๆนะคะเดี๋ยวโดนกล้องเดี๋ยวโดนกล้องใช่ไหมโอเคเชฟฝีมือสุดยอดแล้วลีลาการโอ้โหสะบัดนี่พอแล้วไม่เป็นรองนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยได้กรุบกริบประมาณนี้นะครับขอเสิร์ฟให้ท่านชม1ถ้วยก่อนดูครับอันนี้แหละชามของหนูขอชามใหญ่กว่าท่านผู้ชมได้ไหมรอเล่นนะคะเดี๋ยวได้ชิมกันทุกคนค่ะรอได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราจัดใส่จานนะคะเพื่อถ่ายทำรายการให้เสร็จเลยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยก็ได้ชิมแน่นอนครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะคะที่เราถ่ายทำรายการ Chef Table เหมือนที่คุณผู้ชมนะคะเคยติดตามในช่อง Food Planet เลยวันนี้เราถือว่าเป็นวันดีๆนะคะอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้มาถ่ายต่อหน้าคุณผู้ชมเลยฮะแล้วถ้าเกิดมีชีสเราก็โรยได้นิดหน่อยนะครับซึ่งอย่างนั้นเราก็เสิร์ฟอย่างนี้เลยท่านผู้ชมแล้วเสิร์ฟ direct เลยหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็จะได้เห็นเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้เรามาถ่ายทำรายการสดที่นี่แต่แน่นอนนะครับรายการ Chef Table ก็พบกับท่านผู้ชมทุกๆอาทิตย์นะครับในช่อง Food Planet นั่นเองนะครับซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมรายการอาหารความรู้เกี่ยวกับอาหารทั่วไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะในปีหน้านี้เราจะมีรายการเด็ดๆที่เกี่ยวข้องกับวงการอาหารของทั้งไทยทั้งต่างประเทศ
ทั่วโลกเลยก็ว่าได้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็จะเห็นในเสื้อเห็นไหมเสื้อสีสวยมากวันนี้ฟู้ดพาเน็ตทีวีของเรานั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางนี้เดี๋ยวดูทีมฟาตูชินี่ผัดฉากันนะครับแล้วเดี๋ยวให้เชฟกับจูนเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะลงไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะแฟนๆรายการเชฟเทเบิลด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวเนาะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ